สนับสนุนโดย The City Hatchback for whatever moves me สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยังแอทาชโชว์นะคะวันนี้อยู่กับทาราเช่นเคยนะคะซึ่งทารามีท่าบริหารเท้ามาฝากกันโดยเฉพาะคนที่มีอุ้งเท้าแบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการบริหารเท้าเป็นยังไงกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับเทรนเนอร์แดเนียลจากเจสซี่เน็คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามเทรนเนอร์สักนิดนึงนะคะว่าควรมีอุ้งเท้าแบนเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะว่าเราอุ้งเท้าแบนหรือเปล่าสังเกตยังไงล่ะครับผมให้ยืนตรงๆแบบนี้เลยนะครับเท้าเข้าช่วงสะโพกนะครับแล้วเราลองไปสังเกตด้านหลังเขาดูว่าส้นเท้าเขาครับมีการบิดเข้ามาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเข่าเข้ามาด้านในหรือเปล่าค่ะนะครับนี่คือการสังเกตครับผมทีนี้บอกว่าเห็นมีวิธีการสังเกตอีกหนึ่งอย่างคือการเอาเท้าไปเหยียบน้ำก่อนใช่ครับแล้วก็มาเหยียบดูว่าเหยียบดูครับเห็นรอยเท้าเท่าไหร่ใช่ครับผมว่ามีเต็มฝ่าเท้าเราไหมถ้าเกิดน้ำที่เราเหยียบเนี่ยเป็นรูปเต็มฝ่าเท้าเราเลยนี่คือของคนที่เป็นอุ้งเท้าแบนใช่ครับผมโอเคทีนี้ถามหน่อยว่าถ้าอุ้งเท้าแบนเนี่ยจะมีปัญหายังไงในการออกกำลังกายบ้างคะมีปัญหาแน่นอนครับผมอย่างถ้าในคนวิ่งนะครับจะในเรื่องของบาลานซ์ตัวแล้วก็ถ้าเราออกกำลังกายไปนานๆอย่างถ้าสควอตลุกนั่งเดินวิ่งทั่วไปนะครับอาจจะส่งผลกระทบถึงเข่าและขึ้นมาที่ด้านหลังก้นแล้วขึ้นไปด้านบนได้เลยก็คือส่งผลเยอะเหมือนกันทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำละกันว่าสำหรับคนอุ้งเท้าแบนจะมีวิธีการบริหารยังไงให้การถ่ายเทน้ำหนักดีขึ้นเท้าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต้องครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าได้ครับผมท่าแรกนะครับผมจะเป็นการขยิงปลายเท้าเฉยๆนะครับการเซตอัพท่าเรานะครับเราจะยื่นความกว้างของเท้าเรานะครับเท่ากับช่วงสะโพกเราส้นเท้าและปลายเท้าเป็นเส้นตรงนะครับผมจากนั้นให้ยกส้นเท้าขึ้นยกส้นเท้าปลายเท้าขึ้นเกร็งค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงช้าๆให้รู้สึกเกร็งไปที่บริเวณน่องเรานะครับผมใช่ครับแบบนี้ช้าแบบเราก็ลงใช่เราจะทำเป็นจำนวนประมาณ15ครั้งต่อ1เซตใช่ครับต่อ1เซตแล้วก็พักเบรกประมาณแค่30วิพอค่ะอัพแล้วก็ทำทั้งหมด3เซตเลย3เซตต่อเนื่องครับผมทีนี้มาท่าที่2กันบ้างท่าที่2จะเป็นการขยุ้มเท้าเข้ามาเราจะกลางนิ้วเราออกก่อนนะครับกลางนิ้วออกก่อนจากนั้นก็ดึงนิ้วเท้าเราเข้ามาให้เท้าเราโก่งขึ้นเพราะว่าเท้าเราแฟตใช่ไหมเราจะทำให้มันโก่งขึ้นนะครับด้วยท่าบริหารนี้อย่างนี้ต้องทำเยอะไหมคะ45วิถึง1นาทีหรือ15ครั้งทำทั้งหมด3เซตทำทั้งหมด3เซตแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเรื่องเท้าแฟตให้เขาโก่งขึ้นมาให้โก่งขึ้นมาครับผมท่าที่3ล่ะคะท่าที่3ครับเนื่องจากเท้าเราแฟตเนาะตรงข้อเท้าเราจะบิดเข้ามาทีนี้เราจะทำตรงกันข้ามเป็นการฝึกบริหารเนาะ okay. เป็นกล้ามเนื้อมันเล็กๆที่อยู่ตรงน่องเราครับก็คือเราจะเปิดข้างเท้าด้านในออกแบบนี้ยกขึ้นมา okay. ใช่ครับแล้วก็หุบเข้ามาครับเราจะเกร็งค้างไว้นิดนึงค่ะไปให้สุดของเราเลยเท่าที่เราไหวเนาะแล้วเราค่อยเข้ามาอันนี้ก็คือจะเหมือนตรงกันข้ามกับข้อเท้าของคนที่เป็นเท้าแบนใช่ไหมคะเขาจะพลิกเข้ามาด้านในเราก็เลยออกไปข้างนอกแบบนี้ถูกต้องครับหรือเราจะใช้เป็นพวกยางหรืออีลาสติกก็ได้ถูกที่ข้อเท้าเราแล้วก็หักเข้ามาอะไรแบบนี้ก็ได้โอเคเพื่อเพิ่มความหนืดขึ้นมานิดนึงแล้วอย่างนี้แนะนำไหมคะว่าควรทำก่อนออกกำลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายควรจะทำก่อนออกกำลังกายดีกว่าก่อนดีกว่าใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเวลาเล่นหนักๆมาอาจจะไม่มีแรงตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันต้องใช้การทรงตัวด้วยนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมเราเลยเอานี้ไว้ท่าแรกดีกว่าเราก็ได้ท่าบริหารสำหรับคนอุ้งเท้าแบนกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำง่ายๆแบบนี้เนาะก่อนออกกำลังกายจะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์แดเนียลด้วยนะคะสำหรับใครก็ตามอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะคะอย่าลืมติดตามชมยังแอดฮาร์ดโชว์ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ